วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ชมพู่ขอไม่เจอศิระสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นวันที่10มิถุนายนนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยกับสื่อมวลชนในวันนี้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ติดต่อมาหาอีกครั้งโดยแนวทางการทำงานของทีมทนายได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เบื้องต้นได้ปรึกษาในเรื่องของโซเชียลและคลิปต่างๆที่เหมือนโดนฆ่าทั้งเป็นซึ่งเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของทีมทนายโดยยอมรับว่าหลังจากเปิดตัวทนายเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจมากขึ้นส่วนการลงพื้นที่ของทีมทนายหลังจากนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่หากมีรายทนายคงติดต่อมาเองตอนนี้ตนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามในส่วนเรื่องของสาเหตุการเลือกทีมทนายชุดนี้ขอไม่เปิดเผยเหตุผลรวมถึงประเด็นที่อีกฝ่ายไปร้องกมธ.เรื่องการออกหมายจับก็ขอไม่ออกความเห็นเพราะเป็นสิทธิของเขาแต่ยอมรับว่าหลังได้ดูข่าวนายกรัฐมนตรีติงเรื่องการไปร้องกมธ.แล้วก็เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีว่าสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นรวมถึงการเดินทางมาพบของนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายที่กำหนดเดินทางในวันที่12มิถุนายนนี้คงต้องปรึกษาทนายอีกครั้งแต่เบื้องต้นคงทำตามที่ทีมทนายแจ้งไปคือไม่ให้เจอส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพลในหมู่บ้านกกอกยังคงมีเหล่ายูทูบเบอร์ทำการไลฟ์สดตลอดเวลาขณะที่ตัวลุงพลยังไม่เดินทางกลับจากไปทำธุระที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ